เดี๋ยวแกสองคนไปหน้าม้าถ้าช่างทายอะไรไปแล้วแต่พวกแกต้องเอออรู้ไหมอ๋อได้ครับเข้าใจไหมเนี่ยได้ครับนี่ปกติดูดวงบ้างไหมเคยดูดวงครับแต่ผมไม่ค่อยเชื่อสักทีนะจริงป่ะบางทีเขาบอกหมอคนนี้แม่นหมอคนนี้แม่นหมอคนนี้แม่นผมก็ไปดูเสร็จปุ๊บผมขอใบจากสมาคมยิงปืนเขาไม่ให้ผมเขาบอกแม่นเอาหัวเราะเดี๋ยวเพื่อนช่วยกันไหนฉันลองซิมานี่เส้นพเนจรนะเราเนี่ยชอบเดินทางไปชักเฮ้ยใช่ไหมอุ้ยดูให้ดูแม่อยากดูแม่นไหมเฮ้ยเขาแม่นอยู่ไม่อยากดูเสียดายเลยเฮ้ยดูเอามือไหมเอามือไหมอย่าแอบอย่ารู้มากดูด้วยกันอืมทีกูมั่งวาสนาดีครับทำงานเยอะทำอะไรก็เจริญรักครอบครัวขอครับโอเคหรอกเอ้าไม่เล่นอย่างนี้อ่ะปั๊บกูเหมือนเขามันนะกูให้บอกว่าพอดีผมก็เคยเรียนพวกดูดวงให้อยู่ว่าทีนี้เสียดายมึงเป็นคนดีไงแต่ถ้ามึงเนี่ยกูเอาแน่กูคิดไปแล้วกูกะว่าถ้ามึงดูกูเสร็จมึงพามใส่ปั๊บของกูว่าพอดีแม่หมอผมก็คอยดูแต่นี่เสียดายไม่เป็นไรเออจริงเว้ยหาเงินเก่งหาเงินได้ก็ไปให้เมียเก็บหาเงินได้ให้เมียเก็บแจ๊ดมีเมียเก็บแจ๊ดมีเมียเก็บแจ๊ดมีเมียไอ้แจ๊ดมีเมียเก็บเมียเก็บเงินไม่หมออย่าลืมนะผมเบิกกันสักครึ่งนึงก่อนใช่ไหมเอาดูผลงานก่อนแล้วกันได้นี่เดี๋ยวพอฉันอะไรให้เอออหมดนะได้เดี๋ยวรู้ป่ะเนี่ยส่งซิกสร้างสถานการณ์ผมทำให้ครบนะครับได้ฮะไปนั่งแล้วไม่ต้องรู้จักฉันนะได้ฮะขออนุญาตครับไม่ต้องขออนุญาตนั่งได้เลยจ้ะไม่ใช่กูไม่ได้นั่งคือจะถามว่าที่มาตั้งโต๊ะตรงนี้มึงขออนุญาตใครหรือยังไม่ต้องขออนุญาตอ้าวก็ต้องขอสิครับสถานที่เขามีเจ้าของเขามีคนดูแลคุณนี่ทำเรื่องขอใครมาตั้งโต๊ะดูหมออะไรตรงนี้เขาเป็นใครผมเป็นผู้จัดการดูแลสถานที่อ๋อเหรอเอาอย่างนี้แล้วกันฉันดูหมอแลกกับสถานที่คุณได้ไหมผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ครับขอมือคุณทักมาเลยดีกว่าไม่ต้องมาดูมือดูอะไรหรอกเส้นไม่มีอะไรแล้วกูจำนำทองไม่มีเส้นอะไรให้ดูแล้วนี่ฉันจะพ่วงไปอยู่แล้วต้องปั๊มทางนี้ออกไปซะป่ะออกไปซะคุณอย่ามาทักมั่วซั่วพี่ทำให้ครอบครัวสั่นคลอนพี่ออกไปมึงด้วยเอาที่ผมแบบเฮ้ยอย่างนี้เลยดีกว่าคุณทายมาคุณเคยเอาปมมือผู้หญิงปมมือแก่ๆขึ้นรถตู้เฮ้ยไม่ใช่ละเฮ้ยออกไปใช่ป่าวเอาหมอได้ออกไปเอางี้ละกันวันนี้หมอขอยืมภาษาที่หน่อยมึงก็พูดมาตรงๆเลยทายนู่นทายนี่หมอยืมภาษาที่ไอ้พวกหมอพวกนี้นะพกปากไปอย่างเดียวนั่นฮะแล้วก็ไปทายทักเข้าไปบ้วไปหมดฉันบอกให้นะถ้าคุณไม่เชื่อฉันนะร้านคุณเนี่ยคุณเห็นไหมมันกำลังจะเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นในร้านเป็นไปไม่ได้ลูกน้องนี่รักใคร่กันดีเฮ้ยมึงใส่เสื้อเขียวไหมวะเดี๋ยวกูไม่แทงมึงเลยแทงสิแทงกูเจ็บไงไม่กลัวหรอกมึงอย่าใช้อาวุธดิต่อยกันจริงๆดีกว่าเดี๋ยวหมอไปเคลียร์ให้ไม่แทงมึงแทงคอด้วยกลัวเอาตัวไปเลยดีกว่าอย่าใช้ของมึงทะเลาะกันให้มันแบบรุนแรงหน่อยสิทะเลาะให้รุนแรงหน่อยเอาไปแบบรุนแรงเออขอแบบให้มันหนักหน่อยแรงๆหน่อยนะเพิ่มเลเวลมึงเอาไงแม่โอ้โหเก่งแดงกูไงกูให้หนักๆแรงๆหมายถึงลงมือไม่ใช่มึงมาเถื่อนจริงเอาก็นี่แรงๆกูไม่น่ากูอยากจะโทรอาพี่ด่าโมมึงจังเลยเนี่ยโอเคอุ้ยอยากจะสัตว์ ESP ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์ ESP ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์ ESP ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์ ESP ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอะเซน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 ทีวีอะ